วัสดีค่ะและที่เห็นอยู่เบื้องหลังดิฉันนี้ค่ะคือชุดสไตล์จีนนะคะที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมเกือบ25หลาเลยทีเดียวแล้วก็ใช้เวลาตัดเย็บนั้นถึง1เดือนเต็มเลยค่ะแต่ที่สำคัญที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นอีกไม่นานค่ะชุดนี้จะไปเฉิดฉายอยู่บนเวทีที่ซานฟรานซิสโกและตอนนี้ค่ะดิฉันอยู่กับดีไซเนอร์คนเก่งเจ้าของที่ออกแบบชุดนี้คุณอุมากรก้านกิ่งหรือว่าพี่ไก่อุกัสนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ไก่สวัสดีค่ะมาพูดถึงก่อนว่านักร้องคนไหนที่จะโชคดีได้ใส่ชุดนี้คะชื่อคุณแลนสเกอร์นะคะแลงเกอรี่นี่นะคะนี่ตัวเขาตอนนี้เขาท้อง6เดือนนะคะและอัลบั้มนี้เขาจะทำเพื่อช่วยเด็กด้อยโอกาสทั่วโลกนะคะอัลบั้มออกวางแผงแล้วและทีนี้เขาให้พี่ไก่เนี่ยออกแบบชุดเพื่อที่จะขึ้นสเตจใหญ่เมนสเตจที่ซานฟรานนี้วันที่8เนี้ยค่ะแล้วรู้จักกันได้ยังไงเพราะหลายคนสงสัยว่าการไปโกอินเตอร์นี่ไปไกลมากแล้วก็ยากที่ดีไซเนอร์คนไทยจะไปถึงณจุดนั้นรู้จักกันได้ยังไงคะพี่ไก่รู้จักผ่านนายแบบคนนึงของพี่เป็นคนอัมสเตอร์ดัมนะคะแล้วคนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยแดนเซอร์ของเจโลกับพับดัดดี้แล้วก็ LL Cool J เนี่ยเขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วทีนี้เขามาเที่ยวอะไรนะฮะมาเยี่ยมที่ช็อปพี่ที่สีลมเขาก็กลายมาเป็นลูกค้าพี่พอดีพี่ไก่เปิดแฟชั่นโชว์พอดีนะฮะก็เลยชวนเขามาเต้นเปิดโชว์ให้พี่แล้วก็เลยเป็นเพื่อนกันมาติดต่อกันมาตลอดเขาก็ตอนนี้เขาผันตัวเองมาเป็นนักร้องก็เลยติดต่อมาหาพี่ว่าให้ช่วยทำคอสตูมหน่อยได้ไหมโดยเรฟเฟอร์เรนซ์เนี่ยเขาให้มาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นไชนีสคอสตูมก็คือหนังเรื่องฮีโร่เนี่ยเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์อันนี้พี่ไก่เอ๊ก็คิดเนาะถ้าชุดอย่างนี้มันก็เรียบไปใช่ไหมคะพี่ไก่คิดว่ามันเรียบไปมันไม่มีอะไรไม่ได้แสดงถึงความครีเอทีฟอะไรเท่าไหร่พี่ไก่ก็เลยเอ๊จะทำยังไงจะโปรโมทเมืองไทยก็เลยใช้ชุดทั้งหมดเนี่ยเป็นผ้าไหมไทยทั้งหมดแล้วก็ตัดเป็นเขาเรียกว่าเป็นดีไซน์แบบไชนีสผสมญี่ปุ่นซึ่งใช้ผ้าประมาณ25หลามาลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องชุดกันบ้างทำไมต้องเป็นผ้าไหมไทยแล้วทำไมต้องเป็นสีแดงอย่างนี้ด้วยล่ะถ้าคิดถึงความเป็นมงคลนะฮะคนจีนจะคิดถึงสีแดงแต่ส่วนตัวของเขาบอกว่ามังกรเป็นสัตว์ที่นำโชคของเขาหงเนี่ยถ้าในความหมายของจีนเนี่ยจะเหมือนควีนใช่ไหมฮะเป็นควีนแล้วมังกรก็คือคิงก็ขอให้ปักในชุดตัวเดียวกันไปเลยแล้วก็สีที่เฮงที่สุดนอกจากสีแดงก็จะมีสีม่วงด้วยเนี่ยเห็นไหมฮะสีม่วงแล้วก็จะมีสีเขียวมาแจมก็ดีใจค่ะที่พี่ไก่ให้โอกาสน้องมองได้สวมชุดนี้เพราะว่าเป็นให้น้องมองได้ลองใส่ก่อนที่ทางศิลปินที่เมืองนอกเป็นดารานักแสดงแล้วก็ศิลปินระดับโลกเนี่ยได้ใส่อะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงคือเป็นผ้าไหมของไทยด้วยซึ่งสมัยนี้เนี่ยวัยรุ่นไทยอย่างเงี้ยไม่ค่อยนิยมใส่ผ้าไหมกันแต่ว่าที่จริงแล้วแบบผ้าไหมอ่ะของไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อมากแล้วก็สวยงามมากค่ะโดยส่วนตัวอยากให้แนะนำนิดนึงว่าจะนำผ้าไหมมาตัดเย็บหรือทำเป็นรูปแบบยังไงมันจะดูไม่แก่แล้วก็เหมาะกับวัยรุ่นอย่างเราก็เอามาไปประยุกต์ได้นะคะเพราะว่าผ้าไหมจริงก็เป็นผ้าที่เนื้อละเอียดและอย่างนึงแบบว่ามีความมันเงางามของตัวมันด้วยอย่างเงี้ยถ้าแบบว่าตัดกระโปรงอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบเอามาตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยและอย่างนึงคือแบบว่าทำชื่อเสียงให้เมืองไทยอย่างการทำแพทเทิร์นใช้กระดาษต่อกันมากมายอะฮะเยอะมากแล้วก็การวางผ้าการตัดเย็บทุกอย่างประณีตหมดก็เรียกว่าช่างบ่นนะเย็บกันประมาณ2อาทิตย์รวมถึงการวาดแบบลงผ้าด้วยวาดแบบหงกับมังกรลงผ้าก็เรียกว่าลำบากทุกขั้นตอนแต่ก็เป็นผลงานที่พี่ไก่ภูมิใจมากๆนะฮะค่ะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดที่ยิ่งใหญ่ของผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วก็ทำได้จริงด้วยค่ะอีกไม่นานนะคะผู้หญิงคนนี้ก็คงจะทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยของเราต่อไปแล้วก็เป็นแบบอย่างให้ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ได้ทำตามกันด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ไก่มากค่ะ